ฮ่าอยากดวงดีดีนะครับมาช่องนี้เลยครับ Facebook Fanpage และ YouTube สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยแต่ถ้าชอบเสียงดนตรีนะครับเพลงยุค70 80 90ปี2000ขึ้นไปนะครับมาช่องนี้เลยครับกับวง The Astrology นะครับทั้ง Facebook Fanpage ทั้ง YouTube The Astrologyแต่ถ้ารักสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยให้ Subscribe กดกระดิ่งไว้ทั้ง2ช่องเลยครับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์นะครับที่10พฤษภาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคมเป็นสัปดาห์ที่ทั้งดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวพุธและดาวราหูนะครับได้ทับลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวพุธเองนั้นมาจากเรือนการเงินเท่ากับว่าดาวเจ้าเรือนการเงินนั้นมาทับลัคนาราศีพฤษภสัปดาห์หน้าก็น่าจะมีแค่วันจันทร์วันเดียวกระมังครับที่การเงินการทองนั้นทำให้ชาวลัคนาราศีพฤษภหงุดหงิดเป็นประเด็นนะครับแต่พอผ่านเข้าอังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับหลายสิ่งหลายอย่างก็เข้าที่เข้าทางขึ้นผมสรุปง่ายๆแบบนี้ดีกว่าสัปดาห์หน้านี้ถือเป็นสัปดาห์ที่ดีของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีของชาวลัคนาราศีพฤษภยังรวมความไปถึงเรื่องของการติดต่อประสานงานต่างๆที่เข้ารูเข้ารอยอย่างดีนะครับคนจะมีคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะครับดูกันง่ายๆเลยนะครับคุณจะเห็นว่าดาวศุกร์นั้นครองตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีนะครับทับลัคนาอยู่ก็ดีเด่นประการนึงแล้วประการที่2คือดาวพฤหัสที่ไปลอยกลางฟ้าก็ได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์เป็นปัสสาวะเกณฑ์นี่ก็เป็นข้อดีเด่นอีกข้อนึงก็ไม่น่าแปลกใจหรอกที่หลายสิ่งหลายอย่างนั้นจะเป็นไปในทิศทางที่คุณเองนั้นแฮปปี้และมีความสุขทีนี้มันมีอยู่ประเด็นหนึ่งอยู่เรื่องหนึ่งที่อาจจะทำให้คุณจุกจิตใจอยู่บ้างคือเรื่องเงินของคุณน่ะดีนะครับแต่นะครับให้ระวังคู่ครองหรือคนรักนำปัญหาจุกจิกในเรื่องของการเงินมาให้อาจจะเป็นปัญหาของเขาเองและเราฟังแล้วก็อดรนทนไม่ได้ที่จะต้องเอามาจุกจิตใจหรือว่าต้องช่วยเหลืออาจจะเป็นปัญหาของเขาบางอย่างที่เราอาจต้องยื่นมือเข้าไปแต่ด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับถ้าจะหงุดหงิดใจเรื่องเงินก็จะเป็นจากคู่ครองเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ดีครับอย่างไรก็ดีนะครับพอต่อมาถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็น2วันที่ชาวพฤษภนั้นอาจจะมีเดินทางช่วงสั้นๆนะครับก็ไม่รู้โควิดจะได้เดินทางไปไหนล่ะมันก็เดินยากเหมือนกันแหละแต่ก็นั่นแหละนะครับเราพยากรณ์ไปตามดวงว่าอาจจะมีการเดินทางไปไหนวันไหนช่วงสั้นๆในช่วงวันเสาร์นะครับอย่านะครับกันนั้นเลยชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นดาวอังคารไปอยู่ในเรือนการเงินดาวอังคารมาจากเรือนวินาศแล้วก็เรือนคู่ครองก็นี่ไงผมถึงบอกว่าคู่ครองอาจจะนำเรื่องจุกจิกใจมาให้ในเรื่องเงินทองก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของคู่ครองทั้งหมดนะครับความโดยรวมแล้วดาวอังคารไปอยู่ในเรือนของดาวพุธดาวพุธมาทับลัคนาราศีพฤษภผมสรุปให้ฟังแบบนี้สำหรับคนที่ยังโสดนะถ้าจะคุยกับใครใหม่ดูซิว่าคนนี้เขามาคบกับเราเพราะเขาถูกใจเราหรือว่าเป็นเพราะผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินการทองกันแน่ขอให้ดูให้รอบคอบดูให้ดีๆนะครับผมกลัวเหลือเกินว่าคนที่เข้ามาคบใหม่ๆหรือมาคุยกันใหม่ๆนั้นเขามองว่าเรามีผลประโยชน์ให้เขามองว่าเราช่วยเหลือเขาได้ถ้าเป็นความรับแบบนี้ก็ไม่น่าคบหรอกครับในช่วงสัปดาห์หน้าออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล